เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดรีสอร์ทริมหาดสุดสยองเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นของคุณแจนครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงปีใหม่สองปีก่อนคุณแจนกับเพื่อนจะไปทำบุญที่จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกกว่าจะได้ขึ้นเขาไปทำบุญและกลับลงมา ก็เป็นเวลาเกือบตีห้าแล้วคุณแจนจึงชวนเพื่อนไปเที่ยวถ่ายรูปตามหาดต่างๆจนไปถึงหาดหาดหนึ่งขณะที่นั่งกินข้าวกันแฟนคุณแจนก็โทรเข้ามา mm hmm. mm hmm. แจนถึงไหนแล้วแฟนคุณแจนถามก็ยังอยู่ที่เดิมแหละกินข้าวกันอยู่คุณแจนตอบกลับอา้าวงั้นคืนนี้ก็ไปที่ที่นัดไว้ไม่ทันแล้วสิ พอหลังห้าโมงไปเขาก็ปิดไม่ให้เข้าแล้วนะพี่ว่าหาที่นอนที่นั่นแหละคุณแจนเลยตอบว่าอืมนั่นสิเดี๋ยวแจนไปหาที่พักก่อนถ้าเรียบร้อยเดี๋ยวแจนโทรหานะจากนั้นคุณแจนกับเพื่อนก็ขับรถหาที่พักซึ่งก็หากันมาตั้งแต่บ่ายสามโมงจนเกือบห้าโมงเย็นก็ยังไม่ได้ทั้งคู่จึงขับรถมาเรื่อยๆจนมาถึงท้ายหาด แล้วก็เห็นว่ามีโรงแรมสวยๆหลายแห่งที่อยู่ติดถนนใหญ่แต่คุณแจนกลับเลี้ยวรถเข้าไปในซอยซอยหนึ่งเพื่อนคุณแจนเลยทักว่าแจนในนี้จะมีโรงแรมเหรอแกคุณแจนพูดแล้วก็หัวเราะ <laughs> เออฉันเลี้ยวมาทำไมวะเนี่ยพูดจบ <laughs> เพื่อนก็หัวเราะและพูดว่า <laughs> หรือเซนของแกบอกให้มาทางนี้วะ <laughs> เป็นที่รู้กันดี ว่าคุณแจนมีสัมผัสพิเศษเฮ้ยแกนั่นโรงแรมเพื่อนร้องทักขึ้นมาแล้วหันมามองคุณแจนพอเลี้ยวรถเข้าไปก็เห็นว่าโรงแรมนี้มีพื้นที่กว้างขวางมากและมองเห็นตัวตึกโรงแรมอยู่ไกลออกไปคุณแจนพูดก่อนจะลงรถแกรอในรถนะเดี๋ยวขอเข้าไปถามห้องก่อนเมื่อมองดูรอบๆคุณแจนก็รู้สึกว่า ที่นี่สวยดีและกว้างขวางแต่พอเข้าไปที่ฟรอนต์คุณแจงก็เริ่มรู้สึกแปลกๆพอเข้าไปถามพนักงานก็บอกว่ามีห้องว่างคุณแจงก็บอกไปว่าอยากได้ห้องที่เห็นวิวทะเลด้วยพนักงานที่กำลังจะยื่นกุญแจให้ก็เปลี่ยนเป็นกุญแจอีกอันทันทีแล้วคุณแจงก็ไปตามเพื่อนเด็กยกกระเป๋าก็พาเดินอ้อมไปยังด้านหลัง แม้คุณแจนกับเพื่อนรู้สึกเหมือนกันว่าทางเดินดูมืดผิดปกติแต่ก็ไม่ได้ถามพนักงานอะไรคุณแจนกับเพื่อนได้ห้องพักที่ชั้นสีห้อง402เมื่อเข้าไปข้างในห้องซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำถัดไปจะเป็นเตียงคู่คุณแจนเลือกนอนเตียงติดผนังห้องน้ำส่วนเพื่อนนอนเตียงติดระเบียงและเมื่อเปิดระเบียงออกไปก็จะเห็นเป็นวิวทะเลซึ่งสวยมากม หลังจากเก็บข้าวของเสร็จเรียบร้อยทั้งคู่เดินลงไปยังริมหาดถ่ายรูปเล่นไปเรื่อยราวสองทุ่มหลังกินข้าวเสร็จทั้งคู่กลับขึ้นมาที่ห้องและด้วยความเหนื่อยที่ขับรถกันมาทั้งวันทำให้คุณแจนเผลอหลับไปจนราวตีสี่กว่าคุณแจนก็รู้สึกตัวเลยลุกไปเข้าห้องน้ำแต่พอกลับมาที่เตียงก็รู้สึกนอนไม่หลับ เลยสวดมนต์ไปเรื่อยๆแต่ระหว่างที่ท่องมาถึงบทอิติปิโสจูจูคุณแจนก็ขยับตัวไม่ได้ทำได้แค่กรอกตาไปมาเมื่อกวาดสายตาไปทางเตียงก็เห็นเพื่อนนอนหลับอยู่คุณแจนจึงพยายามส่งเสียงเรียกแต่เพื่อนก็ไม่ขยับสักพักรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่จึงกวาดสายตากลับมาที่ผนังห้องน้ำตรงนั้น มีเงาดำยืนอยู่ใกล้ๆแล้วคุณแจนก็รู้สึกได้ว่าเงานั้นมองมาที่เธอแต่พอเพ่งมองดีๆเงานั้นก็หายไปหลังจากที่เงาดำนั้นหายไปได้ครู่เดียวคุณแจนก็เริ่มรู้สึกหนักที่ท้องน้อยเธอเลยกวาดตากลับมาจึงเห็นว่ามีเงาดำร่างเล็กๆร่างหนึ่งนั่งยองๆอยู่บนท้องของตัวเอง เงานั้นค่อยๆเอื้อมมือมากดที่ไหล่ของคุณแจนแล้วใช้เล็บเท้าจิกไปที่ท้องคุณแจนพยายามกรีดร้องช่วยด้วยช่วยด้วยแต่เมื่อมองไปที่เพื่อนเพื่อนก็ยังคงนอนนิ่งอยู่เอามันเลยเอามันเลยเสียงแหบๆต่ำๆดังขึ้นที่ข้างตัวคุณแจนหันไปตามเสียงก็เห็นเป็นเงาดำก่อนหน้า เอามาเลยเอามาเลยเสียงนั้นดังขึ้นอีกก่อนที่เงาเล็กๆจะเริ่มหัวเลาะ <c oughs> คุณแจนพยายามสวดมนต์และแผ่เมตตาแต่เสียงหัวเราะกลับดังขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ถึงตรงนี้คุณแจนก็นึกถึงคำที่พูดว่าถ้าไล่ไม่ไปก็ต้องแช่งคุณแจนจึงตะโกนขึ้นไม่กลัวหรอก คิดว่ามาแบบนี้จะแบ่งบุญให้เหรอจะแช่งให้จะแช่งไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเลยพูดจบเงาทั้งสองก็หายไปคุณแจนก็สูดหายใจเฮือกใหญ่เข้าปอดทันทีแล้วก็กระโดดออกจากเตียงแจนเป็นอะไรหรอเพื่อนลุกขึ้นมาถามอย่างงวงเงียคุณแจนรู้ว่าเพื่อนกลัวผีเลยไม่ได้เล่าและบอกให้เพื่อนนอนต่อส่วนตัวเองก็เข้าไปอาบน้ำ ก่อนจะออกมาเก็บข้าวของพอเช้าเพื่อนก็อาบน้ำแต่งตัวเพื่อนคุณแจนพูดขึ้นว่าแจนเมื่อวานแกหลับไปก่อนฉันนั่งทํางานเกิดตีสองพอเสร็จก็อาบน้ำตอนออกมาฉันก็มั่นใจนะว่าปิดฝักบัวดีแล้วแต่ไม่ถึงสิบนาทีฉันก็ได้ยินเสียงฝักบัวไหลสู้ฉันเห็นแกหลับอยู่เลยไม่อยากปลุกฉันเลยเปิดไฟทั่วห้องแล้วเข้าไปดูก็เห็นว่าฝักบัวมันเปิดอยู่จริงๆ ฉันเลยเข้าไปปิดจนมั่นใจว่าแน่นแล้วก็รีบออกมานอนแต่ว่าฉันมั่นใจนะว่ารอบแรกฉันปิดแน่นจริงๆพอคุณแจนได้ยินแบบนั้นก็รีบเล่าเรื่องที่ตัวเองเจอให้เพื่อนฟังพอได้ฟังเรื่องของคุณแจนเพื่อนก็ตกใจมากทั้งคู่ก็พากันลงมาที่ห้องอาหารหลังจากทานอาหารเสร็จคุณแจนกับเพื่อนก็รอจนแขกคนอื่นๆออกไปจนหมดพอพนักงานเดินเข้ามาเก็บจาน คุณแจนก็ถามพนักงานว่า,อาขอโทษนะคะที่นี่มีอะไรหรือเปล่าพนักงานมองหน้าคุณแจนก่อนจะถามว่าพี่เจออะไรกันมาเหรอคะเพื่อนคุณแจนโพล่งออกมาว่าพี่เจอผีค่ะน้องแล้วคุณแจนก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พนักงานฟังพนักงานตกใจและพูดว่าโอ้พี่เจอหนักมากเลยนะคะปกติไม่เจอกันแบบนั้น แล้วพนักงานก็มองซ้ายมองขวาแล้วค่อยๆลดเสียงลงก่อนจะถามว่าพี่อยู่ห้องไหนคะคุณแจเลยตอบเสียงเบาๆเช่นกัน402ค่ะน้องพนักงานลดเสียงลงอีกก่อนจะเล่าว่าบนตึกนั้นน่ะถ้าชั้นสี่ขึ้นไปจะเจอผู้หญิงกับเด็กแต่ส่วนมากเขาเจอแบบแวบไปแวบมาไม่มีใครเจอหนักแบบพี่เลยสักคน แต่ถ้าข้างล่างจะเจอผู้หญิงห่มสบายเขียวกับผู้หญิงใส่ชุดแต่งงานเดินไปมารอบรีสอร์ตคุณแจนตกใจถึงกับร้องออกมาว่าโห้ทำไมเยอะขนาดนี้อ่ะคุณแจนถามด้วยความสงสัยน้องพนักงานมองซ้ายมองขวาอีกทีแล้วพูดว่าหนูบอกพี่แล้วอย่าไปบอกใครนะไม่งั้นหนูงานเข้าแน่ๆก็ที่เนี่ยสร้างทับป่าช้าเก่านะพี่ คุณแจนตกใจหนักกว่าเดิมฮะสร้างรีสอร์ททับป่าช้าทำไมถึงกล้าทำมาหลังจากวันนั้นคุณแจนก็ยังคงเจ็บแผบลบที่ท้องน้อยบริเวณที่ถูกวิญญาณเด็กเหยียบอยู่พ่อแฟนคุณแจนรู้เรื่องก็พาคุณแจนไปทำบุญไม่นานอาการเจ็บที่ท้องน้อยก็หายไปและคุณแจนก็ไม่เคยกลับไปที่รีสอร์ทนั้นอีกเลยแม้จะยังคงสงสัยที่มาที่ไปของเหล่าพูดผี ที่โรงแรมนั้นอยู่ก็ตามอย่าลืมกดไลค์และกดซ u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน